สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ Weekly C3 กับดิฉันซีฉัตรปวีนะคะจะนำเสนอทุกเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่คุณสนใจค่ะรอบช่วงปลายปีแบบนี้มีงาน Motor Expo ซีก็ต้องพาคุณผู้ชมมาอัปเดตอยู่แล้วละว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับยานยนต์มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวดิซีพาดูค่ะเชลถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่ความสำคัญด้านนวัตกรรมของน้ำมันเพื่อขับเคลื่อนและก็ดูแลเครื่องยนต์ค่ะในงาน Motor Expo ปีนี้เชลเขาก็เลยขนเทคโนโลยีเด็ดๆมาโชว์เพียบเลยรวมถึงให้ประสบการณ์แห่งสมรรถนะที่แรงและก็เร้าใจด้วยเกมจำลองการขับขี่รถแข่งเสมือนจริงแหมสีจะพลาดเลยคะนอกจากสูตรน้ำมันที่จับมือกับผู้ผลิตรถ F1 ที่ร่วมพัฒนามามากกว่า70ปีแล้วสิ่งที่เชลเขาบอกว่าให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือการเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้ล่าสุดค่ะก็เลยเปิดตัวแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า Shell Motor Risk ตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันของ Shell นะฮะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับได้ทั้งระบบ Android ทั้งของ Apple ก็ใช้ได้ตัวนี้จุดประสงค์หลักเนี่ยเราต้องการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าเราในแง่ของการวางแผนการเดินทางนะครับอันนี้เป็นของประเทศไทยนะครับแต่จริงๆแล้วแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้ได้ทั่วโลกในหลายประเทศนะครับที่มีสถานีบริการของ Shell อยู่พอเข้าไปถึงเขาก็จะแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ที่จังหวัดไหนแล้วก็สามารถจะเลือกปั๊มที่อยู่ใกล้จุดที่เราอยู่ได้เราสามารถจะคลิกเข้าไปที่แต่ละปั๊มได้นะฮะแล้วก็สามารถจะบอกได้ว่าที่ปั๊มนั้นมีห้องน้ำไหมมีบริการการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นไหมเผื่อฉุกเฉินนะฮะแอปนี้น่าจะเหมาะกับใครคะคุณปนนท์จริงๆเหมาะกับทุกคนนะฮะที่ต้องการการเดินทางใครที่มีบัตร Shell Club Smart แล้วก็เช็คคะแนนผ่านแอปนี้ได้ด้วย Shell Motoris ถือเป็นอีกแอปคุณภาพที่อยากแนะนำในช่วงปีใหม่นี้สำหรับวางแผนการเดินทางล่วงหน้าค่ะดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง iOS และก็ Android แต่อย่าลืมนะแม้ว่าแอปจะดีมีประโยชน์แต่จะให้ดีห้ามใช้ตอนขับรถนะมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะช่วงนี้ไปติดตามชมข่าวแซงซีทรีกันค่ะ Google เปิดตัวออฟฟิศในไทยอย่างเป็นทางการแล้ววันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาเปิดบ้านโชว์สื่อไทยให้ตะลึงกรมสรรพากรเปิดตัวแอป RD Smart Tax อำนวยความสะดวกยื่นแบบเสียภาษีออนไลน์Line TV แอปเอาใจคอทีวีเปิดให้คนไทยใช้ก่อนใครรองรับทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์สำหรับวันนี้สิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ